โอเคทุกคน Happy birthday to you Happy birthday to you ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เอ้าปีใหม่มันใกล้วันเกิดพี่เติ้ลด้วยวันนี้นะฮะเราจะแบบไม่ได้มาจัดงานวันเกิดพี่เติ้ลอะไรทั้งนั้นคือเราจะชิงหยุดก่อนวันเกิดพี่เติ้ลเดี๋ยวจะถึงวันเกิดพี่เติ้ลนะครับวันที่เท่าไหร่นะ27อ่ะ27บริษัทเราก็เลยจะปิดตั้งแต่วันที่20หยุดวันที่16 26 26พี่26เออ26ฮะวันนี้เราก็เลยจะมาจัดปีใหม่กันนะครับผมครับวันนี้นะครับพัสสิงห์นุก็ปีใหม่นะฮะตอนนี้เราก็ได้จัดธีมปีใหม่แล้วนี่เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมีคลิปเกี่ยวกับปีใหม่เนี่ยประมาณ3คลิปนะ วันนี้ตอนนี้ปีใหม่ของเราเนี่ยก็เหลือกันอยู่5คน ตอนนี้เราก็มีกันอยู่5คนเนาะมีพี่นุพี่เติ้ลบอสพิงค์แล้วก็พี่ต้นครับพี่ต้นออกกล้องหน่อยนี่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 หัวหลิมเลยวะพี่ต้นเดี๋ยวให้พี่ต้นช่วยถือก่อนเดี๋ยวพี่ต้นไม่ได้ออกกล้องแล้ว FC ระบ่นอีกเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาดูบรรยากาศก่อนว่าเราเตรียมงานอะไรไปบ้างครับเนาะนี่นะฮะตอนนี้เราก็จัดมันจะเหมือนงานวัดนิดนึงนะเนื่องจากว่าเราจะมีมัจฉาพาโชคด้วยนี่นะฮะนี่ก็คือจะมีการตักมัจฉาซึ่งมัจฉาพาโชคเนี่ยคนที่จะได้มาตักเนี่ยก็คือมีบุญคุณกับเราไม่ใช่มีบุญคุณก็คือเคยมาร่วมอะไรกับเราสักอย่างอย่างเช่นแม่ค้าที่มาส่งข้าวให้เราประจำนะครับหรือว่าพี่ๆที่ส่งแก๊ปฟู้ดอะไรอย่างนี้เราจะให้เขาได้เสี่ยงโชคเลยแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเล่นหรือเปล่านะนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากของขวัญด้วยเป็นการแลกของขวัญกันเราจับฉลากของขวัญวันนี้กันก็คือเป็นจับฉลากตามสีทุกคนเนี่ยจะได้จับฉลากไปแล้วว่าทุกคนเนี่ยจะได้ขอของขวัญในสีอะไรครับแล้วก็หมดแล้วมีอะไรขนมจีนไงขนมจีนนี่มีป้าที่อยู่แถวนี้ขนมจีนมาแล้วแล้วก็เราจะมีขนมให้เด็กๆที่อยู่แถวนี้ด้วยซึ่งอีกอย่างนึงคือเราจะอยู่ที่ออฟฟิศนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับทำไมถึงอยู่เป็นเดือนสุดท้ายเพราะว่าเรามีบ้านหลายหลังครับกระจายไปใช้บ้านหลายหลังคือบ้านหลังนั้นมันใหญ่กว่านี้เราอยากทำกิจกรรมให้มันแบบที่ใหญ่กว่านี้ปีหน้าเราจะมีอะไรสนุกกว่านี้อีกใหญ่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันว่า1ปีที่ผ่านมานะครับคลาสสิกนุผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างเราทำอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้คลิปนี้ได้อินสปิเรชันมาจากพี่ๆเดอะสกานะฮะเขาทำมาแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ย1ปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปเราจะได้เอาไปปรับปรุงในปีหน้าว่าเราควรจะพัฒนาอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า1ปีที่ผ่านมาคลาสสิกนุทำอะไรบ้างครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราสวัสดีปีใหม่กับแฟนๆอย่างเป็นทางการก่อนละกันครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลาสสิกนุแล้วก็ทีมงานมาตลอดทั้งปีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกันมาบ้างนะฮะถามพี่เติ้ลก่อนดีกว่าเนื่องจากพี่เติ้ลเนี่ยเป็นผู้อาวุโสผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่บ้านของทีม1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะมีอะไรอยากจะพูดมั้ย1ปีขอสั้นๆยังไม่ต้องยาวๆให้3คำ ขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณคนดูที่ติดตามเราผมพูดไปแล้วพูดอย่างอื่นดิ ข้ามไปคนอื่นก่อนมั้ยไม่เอาความรู้สึกอ่ะอยากได้ความรู้สึกความรู้สึกเอาจริงๆคือมันปีนึงอ่ะเร็วนะเร็วอะหมดแล้วครับผมก็ผมคุณนึกนานอ่ะเดี๋ยวพี่นุพูดก่อนคนแรกพี่เติ้ลแล้วกันพี่เติ้ลเนี่ยก็อยู่กับพี่นุมาสักพักแหละเข้าๆออกๆเรียกไงสักพักเคยไปตามหากระต้นเลยเนาะใช่ตามหาจนประเทศพม่านะพี่เติ้ลเนี่ยก็เข้าออกแต่ก็วนเวียนอยู่กั้นหัวเราไม่ได้วนเวียนอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะผีที่ไม่ยอมไปไหนมีดวงมีความหวังเอาพี่เติ้ลก็อยู่กับพี่นุแหละตอนแรกก็อยู่กัน2คนแล้วก็ตอนเริ่มปีเลยมีพี่โยอีกคนเนาะแต่พี่โยออกไปแล้วออกไปทำอะไรที่พี่โยเขาชอบนี่ตั้งแต่ต้นปีเราย้ายน้องพิงค์มาช่วยครับนี่ตบมือให้หนูนะผมน้องพิงค์ที่อยู่กับพี่นุมา1ปีเต็มๆเลยรู้สึกว่าจะครบ1ปีเพราะพิงค์เข้ามาช่วงก่อนปีใหม่ช่วงที่เราไปซาเล้งทัวร์กันครับตัดต่อแบบไม่เจอพี่นุเลยอ่ะไม่เจอตัวประมาณครึ่งปีเลยนะตอนนี้ก็เป็นคนตัดต่อหลักๆเลยแล้วก็ขึ้นมาช่วยพี่นุครีเอทีฟคลิปนะฮะหลังจากนั้นก็คือมีบอสกับต้นเข้ามาช่วงเดือนอะไรนะสิงหาสิงหากลางเดือนครับถึงตอนนี้นี่กี่เดือนละ4เดือน4เดือนละ4เดือนเหรอไม่ที่ถามนี่กำลังคิดว่า4เดือนนี้มันควรจะให้โบนัสหรือยังอ๋อต้องอยู่ควรนะฮะต้องอยู่6เดือนต้องถามต้องอยู่6เดือนต้องถามพี่เติ้ลต้องอยู่6เดือนเราอ่ะ4เดือนนี่ยังเราต้องออกโบนัสมั้ย
500พอมั้ยล่ะ500พอมั้ยล่ะความลับแตกนะพี่ต้น500พอมั้ย5บอสกับต้นก็4เดือนส่วนพี่ต้นก็หายไปกี่ปีพี่ต้นปีนึงหายไปปีนึงหายไปปีนึงติดผู้ชายอุ๊ยหนีตามผู้ชายผู้ชายไปนะทิ้งงานงานไม่เอาเลยขอพักก่อนขอแบบคนนี้ถ้าพลาดไปนี่เสียใจตลอดชีวิตแล้วก็มีช่วงที่มาพร้อมบอสกับต้นก็จะมีน้องทรายกับต้าอันนั้นก็มาฝึกงานกันครับคนละประมาณ1เดือนครึ่งเฮ้ยแต่ช่วงนั้นสนุกนะคนเยอะเล่นกันสนุกดีอ่ะบอกไว้เลยว่าตอนนี้คลาสสิกลุงนะครับก็เปิดรับสมัครทีมงานเพิ่มนะครับผมอยากได้มาช่วยนะฮะครับนะพี่เติ้ลเขาคือจะเน้นพนักงานเป็นอะไรเน้นพนักงานเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้กำลังดีเพราะว่าผู้หญิงน้อยต้องบาลานซ์อยากได้ผู้หญิงอีกสักกี่คนสัก2คนอ่ะใครที่อยากเข้ามาช่วยคลาสสิกโน้ตถ้ามีความสามารถนะสมัครเข้ามาเลยนะที่อีเมลเดี๋ยวขึ้นนี้อันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดเล่นนะไม่พูดเล่นเพราะว่าเราต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาช่องเข้ามาช่วยคิดนะใครคิดว่าเจ๋งจริงสมัครเข้ามาอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ใส่ในอีเมลเข้ามาเลยแล้วก็ผู้ชายไม่ได้แล้วผู้ชายไม่เอาแล้วถ้าผู้ชายสมัครเข้ามาเป็นยังไงดื้อไม่ได้ดื้อเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า1ปีที่ผ่านมานะครับครับผมเราทำอะไรไปบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้พี่นุ๊กเห็นพี่บีเขาทำแล้วก็โอเครู้สึกว่ามันดีกับพวกเราด้วยว่า1ปีเราได้ทำอะไรมาบ้างได้มานั่งดูย้อนหลังว่าทำอะไรแล้วเราจะได้พัฒนานะครับก็คือเริ่มแรกเลยต้นปีเลยแล้วมันเป็นช่วงคาบต่อกับที่เราทำซาเล้งทัวร์ใช่คือเราไปทำซาเล้งทัวร์เนี่ย20 EP นะทั้งหมด wow. แต่ช่วงเซตแรกๆ10 EP เนี่ยเราไปทำช่วงปีใหม่พอดี ตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นตำนานเลยนะปีนี้ที่เราทำสตอรี่คือเดิน24ชั่วโมงที่เพิ่งปล่อยคลิปไปเนี่ยมีคนอยากดูซาเล้งทัวร์อีกจริงๆไม่ง่ายเลยนะซาเล้งทัวร์ไม่ง่ายยากมากยากกว่าขับมอเตอร์ไซค์เฉยๆเยอะมากแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากความนะฮะตอนนั้นที่เริ่มเอาแขนดันเลยเห็นป่ะใช่เนี่ยต้องดันทั้งตัวเนื่องจากว่ามันมีของเยอะเดี๋ยวเราจะไปรอบใหม่เราจะต้องเช็ครถให้มันแบบให้ดีๆเราจะใช้มอเตอร์ไซค์2คันแล้วตรงกลางเป็นซาเล้งเท่าที่ดูคือกำลังรถมันไม่พอพี่อย่างนี้พี่ต้องพ่วงบิ๊กไบค์ไปเลยนะด้วยการที่มันเป็นคอนเทนต์อะถ้าเราทำอะไรที่มันสมบูรณ์แบบหมดอะมันก็จะไม่มีอะไรให้คนดูได้ตื่นเต้นมันก็ธรรมดาไปอย่างคลิปล่าสุดนี้ที่เจอสาวข้างทางนี่เข้าไปลง TikTok ที่คนดูเป็นแสนนะคนดู3 4ล้านแล้วก็ไปติดตาม TikTok คลาสสิกหนูด้วยนะอันนั้นไม่ใช่ช่องคลาสสิกหนูนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีซาเล้งทัวร์ซีซั่น2เดี๋ยวพี่หนูจะเอาไปหมด5คนเลยแล้วก็พนักงานสาวๆอีก2คนโอ้โหโอ้โหไม่เลยทีเดียวเชียคุณดูหื่นเลยเขาเลยไม่มาเนี่ยจริงๆอ่ะมีสาวๆสมัครมาเรื่อยๆนะก็คุยกับพี่นุดีๆเลยคุยแบบโอเคเดี๋ยวหนูมาทำเดี๋ยวหนูเข้ามาเดี๋ยววันนี้เข้ามาพอเขามาส่องช่องเห็นพี่เติ้ลกันนั่นแหละเขาไม่มาเลยต้นปีนะครับเรามีโอกาสได้ทำงานกับสปอนเซอร์พี่นุ๊กคุงเนี่ยก็ไปที่เครียดนะเนี่ยตอนนี้กำลังเครียดแน่ๆดูหน้าด่าทำไมตอนนั้นบวมๆกันนะฮะเราไปถ่ายกันที่ภูทับเบิกคลิปนี้อ่ะจะบอกว่ามีอยู่4คนแล้วเล่น4คนเลยก็ไม่ต่างเลยตอนนี้เลยนะใช่คือเวลาเราทีมงานน้อยมันค่อนข้างเหนื่อยมากคลิปนี้เนี่ยถ่ายขึ้นภูทับเบิกแล้วพี่เติ้ลกับพี่นุ๊กคุงเนี่ยเอาเป็นเอาตายคลิปนี้เป็นคลิปแข่งกันโบกรถขึ้นภูทับเบิกเบิกหรือว่าเราจะเอาซาเล้งทัวร์ไปภูทับเบิกกันแต่ยังไม่เคยนะมันถือว่าเป็นทางที่ชันในประเทศไทยเลยนะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะโบกรถปิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะทำไมสนุกเนี่ยทางชันมากของภูทับเบิกนะครับนี่มีช่วงที่เรากลับไปกำแพงเพชรคือทำไมเรากลับไปกำแพงเพชรวะตอนนั้นโควิดด้วยไหมโควิดรอบแรกก่อนรอบแรกก่อนที่จะกลับมาเชียงใหม่ก็คือเหมือนที่เชียงใหม่อ่ะเป็นจังหวัดใหญ่แล้วมันจะหนักกว่าแล้วที่กำแพงเพชรจะไม่มีตอนนั้นกำแพงเพชรไม่มีเลยเราก็กลับไปนี่อันนี้ก็คือชวนพี่วานไปอันนี้คือกำแพงเพชรเนี่ยคือเป็นแลนด์มาร์คเราเลยนะมาร์คคือบ้านพี่ต้นเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่น้ำเลยปัจจุบันตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วน้ำเยอะใช่ตอนนี้คือน้ำเยอะขึ้นแล้วไม่มีเกาะให้เลยแล้วเดี๋ยวกลับไปกำแพงเพชรก็อาจจะเอาดินไปถมพี่สั่งพ่อพี่ได้เลยนี่นะครับอันนี้ตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะปอบ oh, no. จริงๆคนดูเราอ่ะชอบเกาะกลางน้ำมากนี่ไปถึงบรรยากาศแบบตอนกลางคืนเลี้ยวนะเฮ้ยนี่พี่วานก็ไปเจอปอบเจอบอกไปแล้วอันนี้ตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะปอบเจอปอบพูดไปแล้วเหรอพูดไปแล้วเราเลือกดูคลิปที่มันวิวเยอะอย่างนี่1 ล้านวิวเราไปขับรถไถนาพี่นุพี่เติ้ล
ตอนนั้นจะใช้ GoPro ถ่ายเป็นส่วนใหญ่ครับภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือดูคลิปที่กำแพงแล้วเนี่ยมันจะได้ไอร้อนออกมาจากวิดีโอแทนคือถ้าคนที่อยู่กำแพงเพชรเนี่ยคือจะเข้าใจมันเหมือนเราอยู่ตะวันออกกลางแสบเลยอ่ะนี่เราไปถามเด็กๆที่กำแพงเพชรคือเด็กๆที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้กลับนานแล้วนะนี่เด็กเสื้อฟ้านี่ลูกผมอ๋อคือพ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้มาตามหาเพื่อนนี่เราไปถามน้องว่าอยากกินอะไรครับแล้วก็เราจะเอารถไอ้ตุกๆคันเมื่อกี้คือหลายที่เขาเรียกหลายที่ไงมีรถไถรถดีแท็กแถวบ้านเรียกควายเหล็กก็มีแล้วก็ขับรถคันนี้ไปบิ๊กซีใช่แต่วันนั้นกูโดนหนักเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วคนละสองอย่างด้วยตอนนั้นพี่นุรู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงน้องจริงคือเด็กอะถึงบางทีคือบ้านเขาอะไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์แต่พ่อแม่ก็ให้จำกัดไงใช่ถูกไหมคือพี่นุไม่ได้คิดถึงเรื่องมีตังค์หรือไม่มีตังค์เว้ยชอบเห็นคนอิ่มเดี๋ยวเราจะดูเป็นบางคลิปที่มันได้ยอดวิวเยอะๆแล้วกันนี่เหตุการณ์สำคัญต้องมีก็คือให้พี่เติ้ลเนี่ยพี่เติ้ลไม่รู้ตัวนะไม่รู้ก็คือพี่เติ้ลก็เล่นเต็มคือตอนแรกเนี่ยเล่นเต็มเลยตอนแรกเนี่ยมีแบบเฮ้ยนี่เขาบอกนู้นนี่เขาทำสัญญาจริงแล้วเนี่ยนี่คือพี่นู้นเนี่ยจะใส่หูฟังแล้วก็สั่งพี่เติ้ลว่าให้ไปแบบว่าให้ไปทำอะไรนี่นอนเลยคลิปนี้พี่วานมาช่วยถ่ายพี่วานก็เป็นอีกทีมนึงที่เวลาเราต้องการคนเยอะๆก็มาช่วยขอบคุณพี่วานด้วยนะครับนะทีหลังไม่ต้องแล้วก็มาสกูตเตอร์หรอเราไปหาไมเมสวนกันอันนี้เป็นเพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์อีกคนนึงที่เราก็พลาดไม่ได้ที่จะพูดถึงไม่พูดถึงพลาดไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงที่จะไม่พูดถึงก็คือไปบ้านเขาบ่อยมากครับแล้วอะไรยังไงน้องสาวเขาอะไรนั่นไงน้องสาวเขาก็น้องสาวเขาแล้วไปทุกครั้งก็ได้รับการตอนนี้แม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับบ้านไมเมสวนก็เป็นคนไทยนะครับแถวบ้านก็จะเป็นเชื้อสายกะเหรี่ยงครับตอนนี้ไม้ไม่สวนนะฝากไม้ไม่สวนด้วยก็เหมือนว่าจะเปิดช่องใหม่ครับเหมือนช่องเก่าไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ช่วยตามไปซับกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปเที่ยวอีกนะครับผมเฮ้ยชอบจริงๆเพราะว่ามันเป็นมุมนึงของประเทศไทยที่สวยมากแล้วยังไม่ถูกเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวตอนนั้นที่ไปเนี่ยมันมีคลิปนึงที่เราเข้าไปเที่ยวบ้านของเพื่อนไมเมสวนจอพาดูจอพาดูคือแบบขับมอเตอร์ไซค์นี่ดูเข้าไปต้องโผล่ผ้านี่นะที่นู่นนะครับเมื่อกี้นี่สนุกมากโอ้ธรรมชาติจริงแล้วน้ำตกแบบใหญ่ๆโอ้น้ำตกนี่น่าผาเลยนะน้ำตกใหญ่ๆแต่ไม่เป็นที่ท่องเที่ยวใช่แล้วก็ต่อจากที่ไปบ้านโมเมนต์สำคัญสกูตเตอร์ตอนนั้นพี่นุโซโล่เดียวสกูตเตอร์ไปแม่งสอนอยู่แม่งสอนครึ่งเดือนใช่เราไปอยู่แม่งสอนกันครึ่งเดือนพี่นุเอาสกูตเตอร์ไปตอนนั้นครั้งแรกซื้อสกูตเตอร์ใหม่ๆเลยเข้าพี่เติ้ลไปไหนพี่เติ้ลเข้าโรงพยาบาลก็คือตอนพี่เติ้ลไปบ้านไมเมสวนเนี่ยครับไปเตะฟุตบอลใช่ไปขับรถไอ้ฝุ่นๆเมื่อกี้มาได้ไงละพี่กบเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไปเตะฟุตบอลไหมมีสาวไม่ได้บอกคือเตะฟุตบอลอ่ะข้างสนามมันจะมีผู้หญิงไงไม่มีไม่ตอนแรกเขาบอกว่ามีแล้วคุณก็ไปพอไปปุ๊บไปเล่นเกินกำลังไงไปใส่เต็มที่เฮ้ยไปเล่นกับเด็กสุดท้ายน็อกก็เลยแบบไม่สบายครับสกูตเตอร์นี่ก็โซโล่กันไปประมาณ4-5 EP แล้วก็พี่เติ้ลก็ตามมานี่อย่างผอมเลยนี่ตามมาแล้วก็ไปบ้านละไคนะครับบ้านละไคสวยมากครับนะครับสวยใครที่ไปแม่ฮ่องสอนนะครับแนะนำว่าบ้านละไคไม่ควรพลาดแต่ทางมันจะค่อนข้างชันนิดนึงหลังจากสกูตเตอร์กลับมาปุ๊บเราก็ทนความเรียกร้องไม่ไหวต้องกลับไปเอาซาเล้งแฟนคลับ FC ก็เรียกร้องมากเราก็เลยกลับไปเอาซาเล้งซึ่งตอนนั้นก็นั่งรถทัวร์ไปมาถึงนี่เราไม่มีรถไปด้วยนะใช่คือส่วนใหญ่พี่นุ้ยจะเป็นคนคือไม่ได้วางแผนเพื่อความตื่นเต้นและความสนุกในการเดินทางอาจจะมีแผนคร่าวๆแต่จะไม่ได้ฟิกมากอย่างเช่นพวกที่พักอะไรเงี้ยเราจะไม่มีเลยเราจะไปเอาหาเอาข้างหน้าเลยดูใบไม้เต็มหน้ารถเลยฝากบ้านคนที่แบบเป็นรู้จักกับคนรู้จักอีกทีนึงครับนะที่อำเภอปัวนะครับตอนนั้นออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆออกจากโรงพยาบาลหน้าจะมีไปนอนอยู่กี่วันนะ7วันพี่นุก็โทรไปหาพี่เติ้ลเป็นไงบ้างเพื่อนเฮ้ยพยาบาลน่ารักทั้งนั้นเลยว่ะอ๋อใช่อันนี้เขาโทรมาอยู่โทรหาเติ้ลเลยเหรอโทรมาเฮ้ยแล้วทริปนี้เดี๋ยวทริปนี้จริงๆจังๆเลยพาพี่เติ้ลพี่โยเข้ากับเราเกะวันนั้นกลับกันตีตอนแรกกะว่าจะไปถ่ายคลิปวงนี้คือถ้าผมไม่บอกพี่นุกลับเถอะไม่กลับนะครับไม่กลับนะครับผมเป็นคนบอกไม่เพราะมันตีสี่แล้วตอนนั้นอ่ะผมเป็นคนไปตามคุณกูบอกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเริ่มแบบงบเริ่มเกินงบเป็นอะไรที่พี่เติ้ลหวังทุกครั้งที่พี่นุ๊กออกทัวร์นะฮะกับพี่นุ๊กหลังๆพอพี่นุ๊กไม่พาเข้าเนี่ยพี่นุ๊กคงเริ่มไม่มาเริ่มไม่มาเว้ยคือเวลาจะออกทริปเนี่ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปคาราโอเกะไม่คือเราอยากรู้ว่าคาราโอเกะแต่ละจังหวัดเป็นยังไง
เราก็เลยต้องไปทุกที่เราก็เลยต้องไปทุกที่พี่โยพี่โยถึงกับอ้วกอ้วกอะครับเออเนี่ยผมต้องปีนห้องน้ำไปถ่ายมันแล้วดูดิผมผมถ่ายคุณจำอะไรจำผิดก็จังหวัดน่านก็มีหลายๆที่ที่สวยงามมากดอยสกัดอะไรอย่างนี้ใช่โอ้โหดอยสกัดนี่ประทับใจหลังจากนั้นก็เจอโควิดอีกโควิดหนักเลยนะแล้วพี่นุก็กลับไปอยู่กำแพงเพชรครับพี่เติ้ลก็ไปอยู่กับเมียอะไรวะนี่เราก็กลับไปอยู่บ้านกันช่วงนึงพี่นุก็กลับไปแล้วคือต้องถ่ายคลิปกับที่บ้านเลยนี่น้องภูมิก็มาช่วยซึ่งกลับไปตอนนั้นลงยอดวิวดีมากนะอาจจะเป็นคนดูอาจจะคิดถึงกำแพงเพชรพี่เติ้ลขับพาแฟนขับมอเตอร์ไซค์ผ่าฝน350กิโลเพื่อที่จะเปิดตัวแฟนกับคุณพ่อไปถึงครับพ่อบอกขุดดินขุดดินรู้กันแค่นี้รู้กันแค่นี้แล้วมีอะไรอีกไหมหลังจากนั้นเราก็กลับมาเชียงใหม่พอเริ่มครึ่งปีหลังเนาะนี่เปิดตัวบ้านเสียท่านนะอุ้ยเหยียบโทรศัพท์เหยียบเลยเขาเหยียบเลยรวยจัดรวยจัดเอาตังค์นี่ดูตังค์เออเอาปุ้งหนีบมาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันต่างจากตอนอยู่กับแบงค์ไปจังวะนี่พี่วานเนี่ยถึงพี่วานต้องพี่วานมันกล้าปะเออหลังจากที่เรามาอยู่ภูวิลล่านี่แหละเราก็เริ่มรับทีมงานมาครับพูดถึงทีมงานตอนนั้นคือพี่นุแบบจะต้องรับทีมงานเข้ามาแล้วก็เลยเปิดรับสมัครหลายๆคนเลยนะพี่บอสเคยคุยอยู่ก่อนแล้วใช่ครับเคยคุยอยู่ก่อนแล้วโทรไปคุยครั้งนึงแล้วตอนนั้นมาถามพี่เติ้ลบอกเติ้ลมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่อุตรดิตถ์ไม่ผ่าไม่ผ่าไม่ผ่าขนาดนั้นเลยคุณอาคาติกับคุณเติ้ลคุณนริศน้องภูมิมาแล้วน้องภูมิมาถามพ่อก่อนเร็วนี่ครับเด็กเสื้อฟ้าที่อยู่ในคลิปตอนนั้นอ่ะอ๋อคุณเติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วอสสวัสดีครับพี่ทีสวัสดีครับเอาลืมชื่อคุณเติ้ลสวัสดีครับโอเคเราก็เริ่มรับมาเมื่อกี้พี่บอสแล้วพี่นุก็โทรไปหาพี่ต้นครับเฮ้ยพี่ต้นมาช่วยหน่อยคือก่อนหน้านี้กูโทรไปเกือบ10รอบมันบอกคิดดูก่อนตอนนั้นก็เข้ามากันทีเดียวเลยหลายคนหลายคนเลยแล้วก็มีเฮ้ยทำไมพี่บอสหล่อจังวะตอนนั้นอะไอเด็กเอิร์ดทำไมตอนนี้มันได้พี่เติ้ลไปเยอะตอนนั้นน้องสายเข้าสองมาตรฐานนะทั้งหมดเนี่ยน้องสายเข้ามาคนแรกเลยนี่คุณอ่ะพอผู้หญิงปุ๊บคุณใช่คุณผ่านอ่ะเออให้ผ่านอ่ะเออน้องสายขอมาฝึกงานนะครับไม่ขอมาฝึกงานเลยอ่ะเข้ามาอยู่เดือนครึ่งก็เป็นสีสันอะไรให้พวกเราเยอะมีต้าด้วยมาที่หลังเออแล้วต้าเข้ามาอีกหลังจากนี้เพราะว่าตอนนั้นเราหาเด็กอยากเอามาทำงานด้วยแล้วอยู่กับเราเฮ้ยต้าก็โทรไปชวนต้าก็เป็นเด็กแถวบ้านพี่นุไม่ใช่แถวบ้านนะหลังบ้านหลังบ้านเด็กหลังบ้านหลังบ้านพี่นุนะครับบ้านติดกันอ่ะติดกันอ่ะใช้รั้วพี่นุเลยอ่ะแต่เชื่อไหมไม่เคยเห็นหน้ากันเลยต้าน่าจะเข้ามาคลิปนี้ละเป็นแอบนี่ซ่อนแอบซ่อนแอบนี่ต้าตอนนั้นยังมองกล้องไม่เป็นนะยังมองกล้องยังเขิน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 หลังจากนั้นงานก็เริ่มแบบเยอะขึ้นถ่ายคลิปกันเยอะขึ้นแล้วก็มีคอนเทนต์หลากหลายมากขึ้นเริ่มสนุกนะฮะเริ่มแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วพี่นุก็เรียกเริ่มให้พิงค์เข้ามาเป็นครั้งแรกครับนะฮะตอนนั้นเคยเข้ามาก่อนนานเดือนเนาะที่บ้านผมเออครั้งเดียวมาด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวพี่หรือเปล่าหวาดกลัวไอ้ถามลูกค้ารู้สึกไงตอนนั้นอ่ะเอาตั้งแต่สัมภาษณ์ไหมไม่ได้เตรียมตัวอะไรไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเหมือนมันกระทันหันมากอะไรเงี้ยพวกพี่ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันเลยหรอไม่ได้เตรียมยังไม่อาบน้ำด้วยนะลุงแล้วตอนนั้นเข้ามาตอนแรกๆรู้สึกก็มันก็ไม่ได้หนักมากเดือนแรกตอนแรกไม่ค่อยได้จับโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาตัดอันนี้ก็เหมือนได้จับเยอะขึ้นแต่คลิปแรกที่มินุบอกนี่เติ้ลได้วะพี่นี่บอกเฮ้ยมึงต้องให้โอกาสน้องเขาไม่ตอนนั้นพี่เติ้ลยังไม่ได้เข้ามาดูยังไม่เข้ามาใช่ยังไม่เข้ามาดูแต่เห็นหน้าแล้วไงพะลวกคู่หญิงปุ๊บได้เลยผ่านแล้วก็เข้ามามีอยู่คลิปนึงพอหนูเห็นเริ่มแบบเฮ้ยมันมีน้องๆมีบอสมีทรายมีต้นคิดในใจว่าอยากจะทํา MV ขึ้นมาเนื่องจากตอนที่พิงค์ส่งพอร์ตเขาทํา MV เออเขาเคยทํา MV พี่นุก็เลยคิดถ้าน้องทรายเป็นนางเอกพี่เติ้ลเป็นพระเอกน้องแซมน้องทรายไม่น่าเป็นนางเอกไม่ตอนนั้นคิดอยู่คิดอย่างงั้นคิดเร็วมากนะคุยอยู่พิงค์2คนเนาะแล้วคิดแบบสตอรี่แบบปึ๊บๆๆๆเหมือนจะอีกวันนึงอ่ะจะต้องขึ้นดอยอ่างขางเอาโปรเจกต์นี้ให้พิงค์รับผิดชอบบอกกับพิงค์ว่าเดี๋ยวว่างๆเข้ามาคุยกับน้องพิงค์บอกนัดวันได้เลยค่ะวันนี้ได้ไหมเหมือนเลยหลังจากนั้นตอนบ่ายดูโลเคชั่นเลยเนาะ
หลังจากนั้นก็เกิดเป็น MV ลองฝากไปดูกันด้วยนะครับ cover MV โฉมงามนะครับครับแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่างานมันเริ่มเป็นทีมขึ้นใช่นะครับเริ่มมีแบบคลิปที่มีพิงค์กับทรายเข้ามาเล่นแล้วก็ต้ากับบอสกับต้นอะไรเงี้ยเข้ามาบ่อยๆนี่คลิปนี้เราได้ทำงานกับบิ๊กโคล่าโคล่านะแล้วก็ออกกล้องกันหมดเลยออกกล้องถึงก็ตั้งกล้องถ่ายนะนี่เราเหมาอันนี้ภูเขาทั้งลูกนะพ่อนามีของพ่อพี่ใช่คลิปนั้นมาแรงอันดับหนึ่งมาเลยอ๋อมีคลิปมาแรงเราขึ้นไปติดมาแรงอันดับหนึ่งของประเทศไทยคลิปนี้เอาทำบอลลีนมาทำแพเอ๊คลิปนี้พี่เต้นสกปรกมากน่าจะเป็นช่องแรกที่เอาทำบอลลีนลงไปทำแพแพอันดับหนึ่งของประเทศนี่ก็มีแบบบอสมีต้าคือตอนนั้นคนมันเยอะแล้วมันเล่นสนุกเนาะใช่หลังจากนั้นคือทรายกับต้าก็ออกไปนะเป็นความทรงจำดีๆของพวกเราเลยครับทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าน้องๆมาสร้างความสนุกใช่อยากพูดอะไรถึงน้องทรายของต้าก็ไปดีมาดีครับผมพี่ไม่ชวนเขากลับมาทำบ้างหรอสิ่งใดก็เขาให้สมปรารถนาแล้วกันแล้วก็ไปตามหาฝันของตัวเองเป็นอยากทำอะไรก็มุ่งไปครับบอสรักนะรักนาต้าไม่ใช่ต้าก็เป็นคนที่เป็นน้องที่ดีครับเหมือนมันลุยอ่ะคือต้ามันจะแบบมันไม่เคยขัดเลยแบบเฮ้ยมึงไปนู่นเฮ้ยมึงไปนี่บางทีมันมาชวนเราไปครับต้าอยากจะเม้นอยากจะพูดอะไรก็เม้นอ่ะนะเดี๋ยวพี่ปักบุตรให้ใช่แล้วทรายก็เป็นคนที่แบบเหมือนอยู่ว่างไม่ได้เหมือนต้องคิดตลอดเวลามันเป็นคนที่แบบอยากพัฒนาตลอดเวลาอือใช่สุดยอดก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้กลับมาแบบมาช่วยกันทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้ายังเรียนอยู่ทรายยังเรียนอยู่เผื่อเขาให้ฝึกงานน้องก็ยังเรียนอยู่มาลงฝึกงานมาลงฝึกงานได้ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำอะไรใหม่ๆนี่อันนี้เป็นอะไรทำใหม่ๆที่แบบเราไม่ได้ทำก็คือทำเหมือนหนังสั้นนะฮาโลวีนนะครับคลิปนี้ก็คือไปถ่ายโรงแรมหลังคลิปนี้พี่เติ้ลน่าจะชอบเพราะอะไรเพราะมีสาวแล้วสาวไม่ใช่คนเดียวนะสามคนงานเป็นงานคลิปนี้คือมันออกมาได้ดีนะก็คืออันดับแรกเลยเรามีการไปเตรียมสถานที่เนาะเตรียมพร็อพไปดูไปอะไรทุกอย่างรู้สึกว่าตั้งแต่งานโอมิจนถึงปัจจุบันนี่เลยเนาะเราทำงานสปอนเซอร์กันจนแบบเยอะมากจนทำให้เราได้ลงคลิปน้อยนะเนื่องจากว่าทีมเราไม่พอแล้วเราก็พยายามลงให้มันได้มากที่สุดก็ประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้โปรเจกต์นี่อันนี้เป็นคลิปที่พี่เติ้ลกับบอสสร้างสะพานประมาณ15วันออกต่างจังหวัดบ่อยล่าสุดเลยนี่ลงไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วโปรเจกต์ส่งท้ายปีของเราก็เป็นเดิน24ชั่วโมงนะซึ่งตอนนี้เริ่มปล่อยไปแล้วตอนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตอนที่ปล่อยคลิปพูดนี่จะไปถึงไหนแล้วนะครับครับอ่ะก็จบไป1 ปี 1 ปีอยากให้แต่ละคนพูดถึงความรู้สึกพี่บอสอยู่มาแค่4ต้น4เป็นยังไงบ้างที่มาอยู่แบบได้รับโอกาสที่ดีอะพี่เหมือนแบบเขาให้โอกาสเรามาเงี้ยเราก็แบบทำให้มันเต็มที่ไม่รู้ทำได้ไม่ได้กูทำไม่เป็นมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็รู้สึกว่าชีวิตเราเยอะขึ้นใจเย็นๆเดี๋ยวแป๊บนึงครับพูดก่อนแหละไปไหนไม่เดี๋ยวมีของขวัญให้ไม่มี3กล่องเราก็มี3คนอะ Hello It's meบอลพูดก่อนก็บอลรู้สึกว่าช่วงที่แบบมาอยู่กับพี่นุ่ะคือแบบชีวิตบอลเริ่มสุดขึ้นสุดแบบสุดถึงขั้นโดดบังคีจัมป์ขึ้นพารามอเตอร์แล้วแบบทำอะไรที่แบบออกต่างจังหวัดที่แบบบอลไม่เคยได้ไปมาก่อนแบบมันรู้สึกแบบชีวิตกูมันเริ่มสุดขึ้นมาแล้วนะเว้ยได้เที่ยวได้ย้อมผมพ่อดาแล้วเปลี่ยนกลับเลยโอเคครับรู้สึกแฮปปี้มากครับพี่นุ่ขอบคุณครับที่ให้โอกาสสนุกดีครับไม่รอบก่อนกับรอบนี้เอาดีกว่าเพราะว่าต้นมา2รอบรอบก่อนกับรอบนี้ต่างกันไงรอบนี้ก็รู้สึกเบาลงมากการทำงานอะไรเงี้ยคิดว่ารอบนี้สนุกมากกว่าคนแต่คนเยอะอ่ะอันนี้มอบให้บอสขอบคุณพี่นุครับอันนี้ให้ต้นสีขาวบริสุทธิ์ไงน้องน้องพิงพูดคนต่อไปของหนูก็ขอบคุณพี่นุค่ะเพราะว่ารู้สึกก็ได้โอกาสเหมือนกันค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้ตัดกิ่งมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็หาทีมงานมาช่วยพิงค์อยู่มาช่วยต้นนะครับผมแล้วก็มาช่วย CNU ด้วยพี่บอสกับพี่เติ้ลครับผมสมัครมาที่อีเมลเนี่ยขึ้นตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวพี่เติ้ลพูดเลย
ปีนี้เนี่ยพี่เติ้ลเนี่ยได้รางวัลใหญ่ไปอ่ะครับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วรถจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวมีกล่องให้พี่เติ้ลเหมือนกันกล่องสุ่มกล่องสุ่มอันนี้เป็นกล่องสุ่มของพี่เติ้ลสุ่มนี่คือไงวะมันก็สุ่มอ่ะเพราะก็สุ่มพี่เออก็สุ่มเดี๋ยวจะให้เปิดดูเลยปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะเอาจริงๆเลยอันนี้สาระดูหน้ากูด้วย คือรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีทีมงานเชียงใหม่ดีไหมดีมากดีมากเยอะสาระใน2วิมึงแง่กูจะพูดดีๆเนี่ยพี่เติ้ลเนี่ยคือมันดีแหละคือชอบคนเยอะๆเพราะว่ามันชอบคนเยอะๆทำอะไรแล้วมันได้เต็มที่แล้วมันสนุกเอางี้ต่อไปเราจะเปิดกล่องสุ่มนะฮะอยากรู้กล่องของใครก่อนพี่เติ้ลก่อนเอ้ยพี่เติ้ลก็คนสุดท้ายเออคนสุดท้ายเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นเปิดกล่องสุ่มต่อมาม่ากินได้ยันปี65